คุณสัมมาปีที่ผ่านมาถ้าดูในภาพรวมเลยนะคะเราถือว่าดีขึ้นแย่ลงหรือว่าทรงตัวอย่างไรบ้างคะครับปีที่ผ่านมาคือปี63เทียบกับปีก่อนหน้าคือปี62แย่ลงแน่นอนครับนะแย่ลงแน่นอนอย่าตัวได้หลายๆตัวเนี่ยนะที่เป็นเรื่องของโครงการเปิดใหม่เนี่ยลดลงเป็นมากมายคราวนี้ที่เราอาจจะเห็นข่าวว่าบริษัทบางรายเนี่ยนะยอดขายดีขึ้นนะก็อาจจะมีข้อยกเว้นบ้างสำหรับบริษัทจ่ายบางบริษัทแล้วก็กลับไปดูว่าคำว่ายอดขายดีขึ้นนั้นหมายถึงยอดขายในช่วงไหนเป็นยอดขายที่ดูจากการขายในโครงการเปิดใหม่หรือเป็นยอดขายที่เป็นยอดขายดั้งเดิมแล้วมาก่อให้เกิดการโอนใหม่นะครับผมคิดว่าตัวเลขรายได้ที่เข้ามาพูดถึงรายได้ดีกว่ารายได้ที่เข้ามาที่อาจจะดีขึ้นนั้นเป็นรายได้ที่มาจากการโอนที่สืบเนื่องมาจากการขายในอดีตเพราะอย่างยิ่งถ้าเป็นคอนโดมิเนียมอาจจะขายมาแล้ว2ปีแล้วมาสร้างเสร็จแล้วมาโอนก็เป็นไปได้แต่ว่าโดยภาพรวมทั่วไปนี่นะฮะถ้าในแง่ของตลาดคอนโดมิเนียมก็จะไม่ดีเท่าไหร่เลยนะครับยกเว้นตลาดแนวราบที่เป็นทาวน์เฮาส์หรือเป็นอาจจะเป็นคอนโดมิเนียมราคาถูกมากมากนะครับคือตลาดล่างเลยเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่ปริมณฑลรอบนอกของกรุงเทพนะไม่ว่าจะเป็นนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการหรือในพื้นที่เขตรอบนอกของกรุงเทพนะเขตพื้นที่รอบนอกของกรุงเทพก็อาจจะเป็นตลาดที่ยังขายได้ดีอยู่นั่นเนื่องจากว่ากำลังซื้อของผู้ซื้อนั้นสามารถซื้อได้เพียงแค่ที่อยู่อาศัยที่มีราคาค่อนข้างถูกหรือเป็นตลาดล่างส่วนสินค้าที่มีราคาแพงระดับกลางบนไปถึงบนสุดนั้นผมคิดว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เนี่ยจะชะลอการซื้อแล้วก็เก็บเงินเอาไว้ก่อนทีนี้ปี63ที่ปี62เนี่ยว่าให้ดูอย่างนั้นแต่ว่าปี64คือปีนี้เนี่ยถ้าเทียบกับปีที่แล้วผมคิดว่าปี64เนี่ยครึ่งปีแรกไม่ดีขึ้นแน่นอนแต่ครึ่งปีหลังเนี่ยต้องดูสถานการณ์ต่างๆที่จะตามเข้ามาในช่วงประมาณกลางปีหรือในไตรมาส2ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเรื่องของโควิดรอบ2เนี่ยเราต้องดูก่อนว่ามันจะพันไปถึงเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าผมคิดว่าปัจจัยบวกก็มีเหมือนกันในครึ่งหลังของปีที่เห็นชัดๆก็คือว่าโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่เกี่ยวกับการขนส่งก็คือโครงการรถไฟฟ้าทั้งสายสีชมพูนะครับสีเหลืองเป็นทั้งสายสีแดงรถไฟชานเมืองเนี่ยก็มีสายที่จะเปิดในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ก็จะเป็นปัจจัยบวกอีกประการหนึ่งที่ทำให้ตลาดชานเมืองตลาดปริมณฑลเนี่ยดีขึ้นได้นะครับค่ะนะครับในแง่ของอสังหาริมทรัพย์ผมเชื่อมันคงจะมียูนิเวอร์สของมันค่อนข้างเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นคอนโดก็ดีบ้านแนวราบก็ดีคิดว่าถ้าเวลากลับมาแล้วส่วนไหนที่น่าจะกลับมาเร็วและในภูมิภาคไหนบ้างไหมครับโฟกัสภูมิภาคด้วยไหมฮะครับจริงๆเมื่อที่ผมว่าถ้าให้มาสู้สักครู่นี้เป็นภาพทั้งประเทศแต่ว่าเน้นที่กรุงเทพปริมณฑลครับคือถ้าหากว่ามองทั้งจังหวัดทั้งจังหวัดนี่นะแต่ผมคิดว่าตลาดที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวเนี่ยจะได้ผลกระทบมากที่สุดต่อเรื่องไปอีกเนื่องจากว่าการเดินทางไม่เกิดขึ้นการท่องเที่ยวไม่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวในต่างประเทศจากต่างประเทศมาหรือว่าการท่องเที่ยวภายในประเทศเองก็ตามนะถ้าหากจะมีการระบาดในล็อกที่2และยังไม่สามารถคุมได้อยู่เพราะว่าเราเห็นได้ว่าต้องมีการประกาศพื้นที่สีแดงเข้มพื้นที่กักกันพื้นที่ควบคุมสูงสุดเนี่ยการเดินทางเกิดขึ้นไม่ได้เลยในการเดินทางข้ามจังหวัดเพราะว่าการเดินทางขั้นจังหวัดมันมีกระบวนการขั้นตอนที่จะต้องถูกกักตัว14วันเพราะนั้นผมคิดว่าถ้าเป็นปีที่แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นปัญหาแค่การท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศแล้วท่องเที่ยวชาวจีนชาวตะวันตกหายหมดแต่ว่าเราขึ้นต้นปีนี้เนี่ยการท่องเที่ยวในประเทศก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เข้ามาซ้ำเติมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจังหวัดท่องเที่ยวในช่วงอย่างน้อยช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยหรือในไตรมาสแรกสุดเนี่ยกระทบมากขึ้นแน่นอนนะแต่ในจังหวัดต่างจังหวัดที่ไม่ใช่กรุงเทพมหานครไม่ใช่ปริมณฑลและไม่ใช่จังหวัดท่องเที่ยวเนื่องจากว่าขนาดของตลาดเนี่ยค่อนข้างเล็กเพราะฉะนั้นผลกระทบก็อาจจะไม่มากเท่าไหร่นะเพราะส่วนมากก็เป็นการซื้อขายของผู้ซื้อที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆ
ค่ะหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงที่ไม่ต้องเดินทางมากนะครับค่ะส่วนกรุงเทพปริมณฑลนั้นผมคิดว่าในพื้นที่กรุงเทพข้างในเองเนี่ยโครงการคอนโดมิเนียมที่มาอยู่มากเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบต่อไปแต่ว่าโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบนะที่อยู่ในจังหวัดในพื้นที่ปริมณฑลค่ะเฉพาะอย่างยิ่งที่ผมเรียนตอนต้นว่าถ้าหากว่าราคาไม่สูงเกินไปนะของไม่สูงเกินไปนะนี่ผมคิดว่าถ้าไม่เกิน3ล้านบาทเนี่ยก็ยังอยู่ในวิสัยที่สามารถเติบโตได้นะครับเพราะว่าดินมาหรือว่าความต้องการซื้อที่มีอยู่จริงเนี่ยต้องการซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริงยังมีอยู่นะจากประเด็นความเติบโตของประชากรที่มีเพิ่มขึ้นนะในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลเองเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าคนที่อยู่อาศัยในกรุงเทพเนี่ยยกย้ายออกไปอยู่ในจังหวัดปริมณฑลคนกรุงเทพในอดีตก็ย้ายไปอยู่นนทบุรีสมุทรปราการปทุมธานีมากขึ้นในอดีตก็มีการเคลื่อนย้ายของคนจากต่างจังหวัดเข้ามาขณะนี้อาจจะได้รับผลกระทบบ้างแต่ว่าก็ยังมีอยู่นะครับคนที่เดินทางจากต่างจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดเนี่ยก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยความต้องการอยู่อาศัยในพื้นที่ปริมณฑลยังมีเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆตลอดเพราะว่าจากตัวเลขที่ผมเคยทำมาอัตราการเติบโตของประชากรในพื้นที่จังหวัดปริมณฑลไม่ว่าจะเป็นปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการนครปฐมหรือว่าสมุทรสาครนั้นในช่วงที่ผ่านมา 5-10 ปีเนี่ยตัวเลขเพิ่มขึ้นทุกๆปีทุกๆ5ปีทุกๆ10ปีแล้วแต่ในช่วง10ปีนี่ก็คือขึ้น2หลักก็คือเพิ่มขึ้นมากกว่า 10% ในรอบ10ปีทุกๆครั้งใหม่นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตลาดในพื้นที่ปริมณฑลก็ยังเติบโตได้อยู่นะครับราคาไม่เกิน3ล้านบาทเนี่ยก็อาจจะซื้อทาวน์เฮาส์ได้ซื้อบ้านแฝดได้อยู่ก็อาจจะต้องบวกไปนิดหน่อยแล้วก็คอนโดมิเนียมราคาไม่เกิน3ล้านก็ยังมีอยู่อีกมากมายนะครับในพื้นที่ปริมณฑลคราวนี้ถามว่าด้วยจากโรคโควิดเนี่ยทำให้คนอยู่อาศัยในคอนโดน้อยลงไหมก็มีส่วนนะครับเพราะฉะนั้นในทางกลับกันเนี่ยก็ทำให้ตลาดทาวน์เฮาส์มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเพราะว่าผู้ซื้อเนี่ยอยากจะมีพื้นที่ที่ไม่แออัดนะครับเพราะฉะนั้นตลาดทาวน์เฮาส์ก็จะดูดีขึ้นในพื้นที่ปริมณฑลได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณสามมาค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะครับยินดีครับ